ะเจอผู้ชายสองใจจะวันนี้เธอจะตีหน้าไหนโรคมันจะขึ้นเท่าไรโรคใบจะกินกี่หนเหลือคำบรรยายทั้งสองวงนะครับขอโชคดีนะครับพี่ไม่ได้เขียนคอมเมนต์อะไรเลยสนับสนุนโดยใหม่ไฮลักซ์วีโก้แชมป์ CNG ประหยัด2ระบบทั้งก๊าซและเบนซินยาหม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวในจดเพลงช้าทีมนาฏยบุญนาฏกรุงเทพมหานครแต่การแสดงเพลงนี้แม้ว่าจะเป็นเพลงเดิมต้องบอกว่าวันนี้ท่าที่ใช้ไม่ใช่ท่าเดิมนะครับขอให้ผู้ชมทั้งบ้านทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์โรงเรียนเราด้วยนะคะนาฏยบุญนาฏโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ค่ะส่วนทีมลูกทุ่งซุปเปอร์สตาร์ประชานิเวศกรุงเทพมหานครทีมนี้เรื่องของจำนวนห่างเครื่องต้องยกให้เขาจริงๆครับนะฮะถ้าเขาทำตามมาตรฐานแล้วทำได้ตามที่เราซ้อมไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเดี๋ยวสิ่งอันใดก็คือเราช่วยกันพยุงให้บทเพลงไทยลูกทุ่งได้มีโอกาสที่จะสืบทอดต่อไปให้นานที่สุดจากผลงานที่ผ่านสายตาไปคงการันตีได้ไม่น้อยว่าสมกับที่ผ่านเข้ารอบมาจริงๆครับสำหรับวันนี้ทีมแรกของเรานาฏยบุญนาฏกับโจทย์เพลงช้าคิดว่าเราทำผลงานของเราได้ดีขนาดไหนคะก็ทำเต็มที่ค่ะทำมาเหมือนอย่างที่ซ้อมค่ะสำหรับฝั่งนี้ลูกทุ่งซุปเปอร์สตาร์ประชานิเวศล่ะคะ
ก็คิดว่าพวกเราก็ทำออกมาเต็มที่เหมือนกันค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ตั้งใจทำคณะกรรมการล่ะคะว่าอย่างไรเริ่มต้นกันก่อนในด้านดนตรีกับอาจารย์ประยงชื่นเย็นค่ะวงดนตรีลูกทุ่งนาฏยบุญนาคนะครับได้เลือกเพลงช้าคือเพลงสาวเพชรบุรีนะครับฟังดูแล้วการสร้างอินโทรเพลงก็จะใช้แบบเหมือนต้นฉบับเดิมและต้องเบสเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้วอลลุ่มแรงไปหน่อยแต่ที่ดีของวงนี้คือการรวมวงการบรรเลงรวมวงมีการเรียบเรียงเสียงประสานที่ดีเด็กๆก็เป่ากันได้ดีทำให้ฟังแล้วนิ่มนวลกลมกลืนแล้วก็อยู่ในขั้นใช้ได้ทีเดียวเลยนะครับสำหรับการบรรเลงรวมวงนะครับอีกวงหนึ่งก็คือซูเปอร์สตาร์ประชานิเวศอันนี้มีความเด่นอยู่3อย่างด้วยกันเด่นที่1ก็คือเป็นทีมเวิร์คมีการบรรเลงหนักเบาตามลีลาของเพลงอีกประการที่2ก็คือความสามารถเฉพาะตัวฟังแล้วในทีมงานทั้งหมดนี้มีมือทำเป็ดที่ป่าทำเป็ดสำเนียงดีมากๆเลยแล้วความเด่นเฉพาะตัวอีกอันนึงก็มีที่กีตาร์สำเนียงกีตาร์ออกฟังนิดเดียวเพลงนี้ฟังแค่นิดเดียวแต่ว่ามีความเด่นออกมาเหนือคำบรรยายทั้ง2วงนะครับขอโชคดีนะครับบทเพลงสาวเพชรบุรีก็นักร้องคนนี้เสียงดีนะฮะวิธีการร้องอารมณ์เพลงอักขระชัดเจนก็ไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงร้องดีนะก็ชอบนะฮะชอบมากนะครับทีนี้พอมาถึงซุปเปอร์สตาร์ประชานิเวศช้ำกว่าเดิมนะครับก็เสียงดีอีกอะอารมณ์เพลงก็ดีมีร้องมีหนักมีเบาอักขระชัดเจนก็ไม่น่าจะคอมเมนต์ทั้งสองทีมถือว่าร้องได้ดีแล้วนะเอ้า50-50ขอให้โชคดีฮะค่ะสวัสดีค่ะนาฏยบุญนาคก่อนแล้วกันนะคะผิดหูผิดตาไปมากถึงมากที่สุดเลยทีเดียวถึงเต้นกระชับแล้วก็เต้นดูแล้วพูดง่ายๆว่าเต้นไม่อืดนะคะแล้วก็เต้นได้ดีด้วยไม่มีอะไรจะแนะนำไปมากกว่านี้อย่าหยุดพัฒนานักร้องไม่ต้องเศร้ามากแล้วก็ไม่ต้องบึ้งขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะดีขึ้นซุปเปอร์สตาร์ประชานิเวศพี่ไม่ได้เขียนคอมเมนต์อะไรเลยแล้วพี่ก็อยากจะขอดูหน้าคนที่คิดและออกแบบโชว์ได้ไหมคะมาเลยค่ะไม่รู้จะว่าแนะนำอะไรลูกศิษย์ค่ะเพราะไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยค่ะแล้วก็ชอบโชว์ด้วยค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะเพลงสาวเพชรบุรีจากนาฏยบุญนาคเนี่ยนะครับการร้องอย่างที่บอกไม่มีทิฏฐิในความรู้สึกผมนั่งตรงนี้ผมจะได้ยินเสียงเบสค่อนข้างที่ออกทุ้มตรงนั้นแหละครับต้องปรับปรุงนิดนึงนอกนั้นโอเคเลยนะครับพอมาถึงซูเปอร์สตาร์ประชานิเวศนี่ก่อนนักร้องหญิงวันนี้ที่ร้องช้ำกว่าเดิมนี่วันนี้เป็นหวัดหน่อยกันบอกฮะแสดงว่าซ้อมหนักซ้อมจัดถึงจะเป็นหวัดแต่ก็เอาชนะความเป็นหวัดได้ด้วยความสามารถด้วยการฝึกซ้อมดนตรีขอบอกได้เลยนะครับมีมิติชัดเจนและดนตรีเล่นออกมาได้ใสสะอาดซาวบาลานซ์ยอดเยี่ยมทั้งสองทีมวันนี้นะครับถ้าเป็นผมคนเดียวผมให้ผ่านทั้งสองทีมเลยขอบพระคุณค่ะอีเสริมเวชค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะแค่จบเพลงเดียวนะคะเพลงแรกของเราจบเพลงช้าเนี่ยก็สนุกกันแล้วค่ะเพราะว่าทั้งสองทีมทำผลงานได้ดีมากๆแทบจะไม่มีที่ติเลยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อกับอีก3จบเพลงที่เหลือนะคะว่าจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นจบเพลงเร็วเพลงถนัดแล้วก็จบเพลงที่เรากำหนดให้ติดตามลุ้นกันได้ค่ะในรายการลูกทุ่งเงินล้านและแน่นอนวันนี้ก่อนจะลาจากกันไปนะคะห้ามพลาดเลยค่ะกับกิจกรรมดีๆในช่วงของลูกทุ่งหัวใจใหม่เที่ยวไทยกับททส่วนตอนนี้พวกเราทั้งหมดต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ